อตทิชชู่รู้นี่ยังทีมรุมไวรัสฉบับมาร์เวลฮอตทิชชู่รู้นี่ยังThunderbolt คือทีมรวมไวรัสของฝั่ง Marvel นะครับพูดง่ายๆก็คือ Suicide Squad ของ Marvel Cinematic Universe อะไรแบบนั้นครับคือมันว่าด้วยเรื่องราวของตัวร้ายที่มารวมตัวกันเพื่อรับภารกิจของรัฐบาลอะไรทำนองนั้นครับโดยชื่อทีม Thunderbolt นะครับเป็นฉายาของ Thaddeus Ross ครับตัวละครเก่าของ Marvel Cinematic Universe ที่โผล่มาตั้งแต่ครั้งแรกในหนัง The Incredible Hulk ไปเลยครับในหนังสือการ์ตูนนะครับ Thunderbolt ชุดแรกเนี่ยนำทีมโดย Baron Zemo นะครับ Norman Osborn Wilson Fisk หรือว่า Kingpin ครับแต่สำหรับMarvel Cinematic Universe น่าจะเน้นใช้ตัวละครที่เขาเปิดตัวไปแล้วมากกว่าครับจะเห็นได้ว่า Marvel Cinematic Universe มีการทิ้งเชื้อสำหรับการฟอร์มทีม Thunderbolt มาอยู่พักใหญ่แล้วครับตั้งแต่ Baron Zemo ที่เริ่มมีบทบาทแฟนๆก็เชื่อกันแล้วครับว่าจะมีหนัง Thunderbolt ในอนาคตอย่างแน่นอนครับและทุกอย่างก็เริ่มชัดเจนขึ้นครับเมื่อมีการเปิดตัวตัวละคร Valentina Allegra De Fontaine ที่โผล่มาใน The Falcon and the Winter Soldier กับ Black Widow ครับและดูเหมือนว่าจะมารวมทีมอะไรบางอย่างครับโดยตัวละครที่มีความเป็นไปได้สูงมากๆว่าจะมีโอกาสเป็นสมาชิกของ Thunderbolt แน่ๆเนี่ยก็มีทั้ง US Agent ครับ Yelena Belova แล้วก็ Baron Zemo ครับส่วนที่มีความเป็นไปได้สูงอีก1ตัวก็คือ Taskmaster กับตัวละคร Ghost จาก Ant-Man and the Wasp นั่นเองครับตัวละครเก่าอย่าง Abomination ก็กลับมามีบทบาทนะครับจนจะมีโอกาสเหมือนกันครับที่จะได้รวมทีมเป็น Thunderbolt หรือกระทั่งอาจจะมีการขุดเอาตัวละครเก่าอย่าง Whiplash ของ Mickey Rourke ใน Ant-Man 2กลับมาอีกก็เป็นไปได้ครับแต่ที่น่าสนใจก็คือตัวละคร Thaddeus Ross เพราะนักแสดงที่รับบทนี้อย่าง William Hurt เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วครับซึ่งถ้าจะมีการใช้นักแสดงคนอื่นมารับบทนี้แทนก็น่าจะไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับ MCU ครับและจุดน่าสนใจอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือตรงที่ Thunderbolt เนี่ยน่าจะมีฝ่ายซูเปอร์ฮีโร่มาคอยคุมเหล่าตัวร้ายเหล่านี้ครับหน้าที่ดังกล่าวอาจจะตกเป็นของ Winter Soldier หรือว่า Hawkeye ก็เป็นไปได้ครับสำหรับเรื่องราวของ Thunderbolt นะครับน่าเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องแนวผู้ก่อการร้ายภัยคุกคามอาวุธอันตรายที่จะดีสมคบคิดหรือว่าประเด็นเรื่องความมั่นคงครับที่เป็นการสานต่อเรื่องราวแบบกัปตันอเมริกา2นั่นเองครับเพราะหลังๆเนี่ย Marvel Cinematic Universe เล่นเนื้อเรื่องสไตล์การตะลุยอวกาศข้ามมหุจักรวาลในขณะที่เนื้อเรื่องแนวแอคชั่นแบบสายลับแบบที่หลายๆคนชอบในกัปตันอเมริกา Winter Soldier เนี่ยเริ่มจะดูจืดๆจางๆไปครับ Thunderbolt อาจจะพูดถึงปัญหาระหว่างโซโคเวียอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็อาจจะมีการพูดถึงนโยบายการลงทะเบียนซูเปอร์ฮีโร่อีกครั้งและเมื่อมี Thaddeus Ross นะครับก็อาจจะมีการพูดถึง Super Soldier Serum อีกครั้งนึงด้วยเช่นเดียวกันครับโดย Thunderbolt นะครับถูกวางโปรแกรมฉายเอาไว้ปี2024ครับหลังจากหนังที่อยู่ในแผนก็คือกัปตันอเมริกา New World Order ครับจึงมีความเป็นไปได้สูงมากที่หนังจะมีเนื้อหาซึ่งต่อเนื่องกันครับใครนึกถึง Marvel Cinematic Universe ในเวอร์ชันที่เป็นหนังแอคชั่นแท้ๆภาคของหนังเรื่องราวแนวสายลับปฏิบัติการพิเศษคิดถึงเรื่องราวแบบสงครามเย็นภัยความมั่นคงแล้วก็เริ่มเบื่อๆกับการตะลุยจักรวาลตะลุยอวกาศหรือว่าข้ามมัลติเวิร์สอะไรแบบนั้นนะครับ Thunderbolt แล้วก็กัปตันอเมริกา New World Order น่าจะเป็นหนังที่ตอบโจทย์แบบสุดๆนะครับและนี่แหละครับฮอตอิชชูรู้นี่ยังนะครับกับเรื่องราวของ Thunderbolt ใน Marvel Cinematic Universe ความคืบหน้าและความเป็นไปได้ล่าสุดที่ผมจีนวิลฟิเดอร์หยิบมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังนะครับคราวหน้าจะกลับมาพร้อมกับประเด็นไหนอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง YouTube Channel Major Group เอาไว้นะครับรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนสำหรับวันนี้ผมจีนวิลฟิเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ Yeah it's cool